ิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทิศทางไทยปรับไซส์ใหม่เม็ดใหญ่กว่าเดิมใหญ่จัมโบ้เกรด A โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ห่อในราคาเพียง470บาทส่งฟรีไปเลยทั่วประเทศสามารถสั่งซื้อได้ที่โทร02-114-1177หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอได้เลยนะครับปชเดชสก้าวไกลรุมถล่มปปชจียอมมาจากปกป้องคนชั่วแต่กลับรูดสิบปากไม่เอ่ยถึงปมพิธาปกปิดบัญชีทรัพย์สินจากเมื่อวันที่2ธันวาคมค่ะที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายสุภชัยโพสุรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมได้มีการพิจารณารับทราบรายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ประจำปีงบประมาณ2563โดยทางด้านของนายณัชนนท์ศรีก่อเกลือส.ส.สงขลาพรรคภูมิใจไทยเริ่มอภิปรายว่าที่ผ่านมามีเรื่องร้องเรียนไปยังปปช.จำนวนมากประมาณ 9,000 กว่าเรื่องและคิดว่าจำนวนเรื่องร้องเรียนจะมากขึ้นในอนาคตจำนวนคดีที่มากขึ้นนี้ไม่ใช่ตัวชี้วัดการทำงานแต่การทำให้ประชาชนเข้าใจในพรบ.ปปช.จนมีเรื่องร้องเรียนน้อยลงต่างหากที่เป็นเป้าหมายของปปช.1 ตนเสนอให้สำนักงานปปช.ตั้งคณะกรรมการคัดกรองและแยกประเภทก่อนเสนอให้คณะกรรมการปปช.ส่งต่อให้คณะอนุกรรมการสอบสวนเพื่อป้องกันการร้องที่กลั่นแกล้งและคู่ขัดแย้งทางการเมืองที่ใช้องค์กรของท่านเป็นเครื่องมือทำลายคู่ต่อสู้และคู่แข่งทางการเมือง 2. เสนอให้ปปช.เชิดชูหน่วยงานองค์กรที่มีหลักธรรมาภิบาล 3. ให้ปปช.เผยแพร่ความรู้และกฎหมายให้ประชาชนและ 4. ปปช.ต้องพิจารณาลงโทษบุคคลที่มีข้อมูลข้อเท็จจริงกลั่นแกล้งหวังผลทางการเมืองทำลายคู่ต่อสู้โดยถ้าพิสูจน์ได้ว่าถ้าเขากลั่นแกล้งต้องมาแก้กฎหมายเพื่อเอาผิดคนที่กลั่นแกล้งผู้อื่นทั้งนี้ตนในฐานะส.ส.ที่ตั้งใจทำงานให้ประชาชนโดยสุจริตไม่อยากให้ปปช.มาด้อยค่าโดยไม่เป็นธรรมขณะที่ทางฝั่งส.ส.ก้าวไกลค่ะก็ได้มีการอภิปรายวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของปปช.ในหลายประเด็นเริ่มที่นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลโดยบอกว่าปปช.ถือเป็นองค์กรอิสระอันดับต้นๆที่มีคำถามจากสังคมมากที่สุดเรื่องความโปร่งใสและการใช้อำนาจในการบิดเบือนกฎหมายรับใช้ผู้มีอำนาจรัฐเช่นกรณีการเข้ารับตำแหน่งนายกของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินซึ่งเรื่องนี้ค้านต่อความรู้สึกของนักการเมืองทั้งสภาแห่งนี้ต่อมาเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตนขอฝากไปถึงปปช.ว่าตั้งหูมุกที่ตนใส่วันนี้เป็นของคุณแม่กระเป๋าที่ใช้วันนี้และที่สลับใช้หลายๆใบเพื่อนให้ยืมมาตนขอบคุณบรรทัดฐานของปปช.ที่ได้สร้างบรรทัดฐานให้ตนสบายใจในการหยิบยืมเข้าของเครื่องใช้จากเพื่อนๆปปช.มีอำนาจล้นเหลือมีอำนาจที่จะตรวจสอบองค์กรอิสระด้วยกันเองยังได้ตนอยากเห็นท่านแสดงความกล้าหาญและผลงานในการจับทุจริตองค์กรที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศเช่นกอรมน.กองทัพทั้งหลายทั้งบกเรืออากาศซึ่งตนไม่เคยได้เห็นผลงานของปปช.ในส่วนนี้เลยต่อมานายวิโรจน์ ลักขณาอดิสรอภิปรายว่ารู้ว่าปปช.รู้ว่าตนเสนอแนะท่านด้วยความสุจริตใจสิ่งที่ได้เสนอแนะคือสิ่งที่ปปช.ต้องเอาไปปรับปรุงตนเองไม่อย่างนั้นก็จะถูกประชาชนค่อนคอร์ดและตั้งคำถามกับท่านต่อไปว่าปปช.นี้ย่อมาจากคำว่าปกป้องคนชั่วหรือปกปิดประชาชนกันแน่ส่วนทางด้านของนายรังสิมันต์ รมสส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็อภิปรายว่าเราเสียเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อคาดหวังกับองค์กรอย่างปปช.ในการทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพแต่พบว่าการทำหน้าที่ของปปช.ไม่ได้ทำหน้าที่อย่างครบถ้วนและครอบคลุมตัวอย่างเวลาที่เรามีการอภิปรายในสภาหลายเรื่องที่มีการเปิดเผยเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันทำไมปปช.ถึงไม่ทำอะไรหรือตอบสนองสิ่งที่ผู้แทนประชาชนอภิปรายเลยแม้แต่น้อยอย่างกรณีป่ารอยต่อตนได้อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยอภิปรายนอกสภาแต่ก็เป็นกรณีที่มีการพูดคุยอย่างเป็นวงกว้างในสังคมแล้วเหตุใดปปช.ถึงไม่ทำอะไรกับเรื่องนี้อย่างกรณีในรูปที่โชว์คือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกและประธานมูลนิธิป่ารอยต่อได้ใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อไปปฏิบัติภารกิจของมูลนิธิแล้วมีเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจำนวนมากออกมาต้อนรับคำถามที่สำคัญคือทำไมตั้งแต่ตนอภิปรายไปปปช.ไม่ทำอะไรเรียกว่าการอภิปรายประเด็นของปปช.ทำให้สภาดุเดือดเป็นอย่างมากค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อย้อนไปถึงประเด็นที่นายพิธาหัวหน้าพรรคถูกยื่นตรวจสอบถึงการปกปิดบัญชีทรัพย์สินกลับไม่มีส.ส.พรรคก้าวไกลเลือกที่จะกล่าวถึงโดยเมื่อวันที่29สิงหาคม2564นายเรืองไกรลีกิจวัฒนะ
อดีตกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ได้เปิดเผยว่ามีหลักฐานที่จะยื่นให้ปปช.ตรวจสอบได้ว่านายพิธาจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและยังมีประเด็นเรื่องซุกหุ้นของอดีตภรรยาด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ line @shopsi.store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ